เฮ้ยชาวชีวิตสดใสคุณพร้อมจะรับสมองของคุณบ้างแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นคุณก็มาถูกที่แล้ว ไรอันเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงน่าเสียดายที่เมื่อเขาอายุ60ปีเขาประสบอุบัติเหตุจนตาบอดชายคนนี้จ้างคน3คนมาช่วยเจสันเป็นคนขับรถลอร่าเป็นแม่บ้านและทิโมธีคอยดูแลสวนบ่ายวันหนึ่งทิโมธีไปคุยกับไรอันและพบศิลปินคนนั้นบนพื้น มีใครบางคนจู่โจมเขาชายคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและตำรวจได้เข้ามาสอบสวนคดีนี้เจสันบอกพวกเขาว่าเขากับไรอันมีช่วงเวลาที่ดีในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในตอนเช้าด้วยกันจากนั้นเขาก็ออกไปรับลูกสาวของไรอันจากสนามบินลอร่าบอกว่าเธอใช้เวลาทั้งวันในครัวเพื่อทำอาหารเย็นและทิโมธีบอกว่าก่อนที่จะพบไรอันเขาไปที่ตลาดเพื่อเลือกต้นไม้ผลใหม่สำหรับสวนใครอยู่เบื้องหลังการจู่โจมกันแน่คำตอบคือเจสันไรอันน่ะตาบอดและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ได้เคนเนตเจ้าหน้าที่ตำรวจมือใหม่กำลังเดินไปตามถนนสวมเครื่องแบบอย่างภาคภูมิใจทันใดนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาหาเขาช่วยด้วยเธอกรีดร้องฉันถูกปล้นหลังจากที่เคนเนตทำให้เธอใจเย็นลงเด็กสาวก็เล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังฉันกำลังเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนแล้วก็มีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาฉันเขาตีฉันเข้าที่ตาแล้วก็แย่งชิงเครื่องประดับและเงินทั้งหมดของฉันไปแต่เมื่อเคนเนตได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้ทันทีว่าหญิงสาวกำลังโกหกเขารู้ได้ยังไงหญิงสาวสวมแว่นตาถ้าคนร้ายตีโดนตาเธอแว่นตาของเธอคงแตกไปแล้วเพื่อนของไบรอันเชิญเขาไปใช้เวลาในวันหยุดฤดูร้อนในยุโรปกับพวกเขาน่าเสียดายที่ชายคนนี้มีปัญหาร้ายแรงด้านการเรียนเพื่อลงโทษเขาพ่อของเขาจึงนำพาสปอร์ตของเขาไปแล้วก็ล็อกไว้ในตู้นิรภัยวิธีเดียวที่ไบรอันจะได้รับเอกสารของเขาแล้วออกไปสนุกสนานได้ก็คือต้องทำการถอดรหัสเมื่อเขาแอบเข้าไปในห้องทำงานของพ่อเขาเห็นกระดาษแผ่นนึงติดอยู่กับตู้นิรภัยมีภาพวาดอยู่4ภาพกุหลาบสายรุ้งแมว3สีและกล้วยไรอันคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกดตัวเลข4ตัวรหัสถูกต้องและตู้เซฟก็เปิดออกรหัสที่ว่านั้นคือเป็นตัวเลขอะไรสองเจ็ดสามหนึ่งแต่ละหลักสอดคล้องกับจำนวนสีของวัตถุในภาพเบ็ตตี้ดีใจสุดขีดหลังจากที่ผู้ชายสองคนชวนเธอออกไปเที่ยวแต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถให้ความหวังกับทั้งสองคนได้เธอต้องเลือกคนใดคนหนึ่งสตีเวนคือคนที่เธอแอบชอบเขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยรูปหล่อและก็ฉลาดเธอเพ้อฝันถึงเขามานานหนึ่งปีแล้วส่วนจอห์นก็เป็นคนดีเหมือนกันเธอมั่นใจว่าเขาใจดีและตลกหญิงสาวกำลังสับสนเธอควรเลือกคนไหนมีความคิดเห็นยังไงบ้างเบ็ตตี้ควรเลือกจอห์นสตีเวนน่ะไม่จริงจังกับเธอเพราะว่าเขามีรอยลิปสติกที่คอดูรูปนี้สิคุณคิดว่าใครมาจากอนาคตผู้ชายผมบลอนด์มีหนวดเคราคนนั้นคุณเห็นเขาถือไฟฉายไหมแล้วภาพพวกนี้ล่ะตรงนี้ใครคือนักเดินทางข้ามเวลาคนในรูปที่3นั่นเองเขาขนผลผลิตของเขาไปด้วยถุงพลาสติกเห็นไหม
ไวกิ้งตัวจริงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแฟนฟุตบอลเหล่านี้คุณเห็นเขาไหมเขาคือชายคราวแดงที่อยู่ตรงมุมซ้ายใครคือนักเดินทางข้ามเวลาในภาพนี้คำตอบคือผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีเหลืองต้องสวมรองเท้าไม้ถ้าไม่ใช่เพราะแฟชั่นเธอก็ต้องมาจากอดีตอย่างแน่นอนแล้วคนพวกนี้ล่ะหนึ่งในนั้นมาจากอนาคตคุณคิดออกไหมว่าเป็นคนไหนคนทางซ้ายนั่นเองสมาร์ทโฟนวางอยู่ข้างๆมือของเขาแต่ดูคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้สิตอนนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนเลยภาพถัดไปสำหรับคุณภารกิจของคุณก็คือการค้นหาว่าใครมาจากอดีตก็คือผู้หญิงในชุดสีฟ้าคนนี้คุณสังเกตเห็นกระเป๋าใบหนึ่งตรงเอวของเธอที่อาจจะมีเหรียญอยู่บ้างไหมคนพวกนี้ดูฉันบอกว่าโบราณได้ไหมนะแต่หนึ่งในนั้นก็แค่แกล้งทำเขามาจากอนาคตจริงๆเป็นใครกันนะคนทางซ้ายนั่นเองเขากำลังถือพิมพ์เขียวของเครื่องบินเอาล่ะลองใช้ทักษะความสนใจทั้งหมดของคุณภาพวาดภาพไหนเป็นของปลอมมันคือภาพที่อยู่ตรงกลางจิตรกรจากปี1957ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนหรอกแวมไพร์ทั้ง3ตนนี้ต่างก็อ้างว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริงแต่2ในนั้นเป็นแค่ผู้แอบอ้างภารกิจของคุณคือการเปิดโปงพวกเขาดูสิมีกระจกอยู่ด้านหลังแวมไพร์ทางด้านซ้ายและเขาก็มีเงาสะท้อนอยู่ในนั้นด้วยส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเที่ยวของเขาอยู่ที่ไหนมีเพียงแวมไพร์ทางขวาเท่านั้นที่เป็นของจริงคนไหนในจำนวนคนเหล่านี้ที่ไม่ฉลาดนักผู้ชายมีแนวโน้มว่ามักจะทำผิดพลาดเขาจะเลี้ยงแมวด้วยอาหารสุนัขดูภาพนี้อย่างตั้งใจมากๆมีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงแต่เพื่อให้ภารกิจนี้ยากขึ้นฉันจะไม่บอกคุณว่ามันมีกี่อย่างลองหาด้วยตัวคุณเองแล้วกันประการ1มีรถในภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังและมันดูผิดที่ผิดทางอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าชายคนนี้จะใช้กล้วยเป็นโทรศัพท์และโอ้ไอ้หนูเขาคงเป็นคนที่เหม่อลอยมากจริงๆเขาสวมรองเท้าแตะที่แตกต่างกันด้วยเรามีคน3คนที่นี่พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะไม่สบายแต่หนึ่งในนั้นก็แค่แกล้งทำเป็นป่วยเท่านั้นแหละคุณพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครคนทางขวานั่นแหละโทรศัพท์ของเขาอยู่ในกระเป๋าด้านขวาเขาต้องใช้แขนขวาเพื่อวางมันไว้ตรงนั้นแต่มันหักมันเป็นไปได้ยังไงนะตั้งใจมองดูคนเหล่านี้หนึ่งในนั้นคือพ่อของทารก
คุณทราบไหมว่าเป็นคนไหนคนทางขวานั่นแหละทารกมีตาเหมือนเขาเลยมาร์คและลิซ่าคบกันมา2ปีแล้ววันหนึ่งชายหนุ่มมาที่บ้านแฟนสาวของเขาเขากำลังจะขอเธอแต่งงานแต่พอเขาไปถึงที่นั่นเขาก็พบว่าลิซ่าอยู่กับผู้ชายอีกคนมาร์คโกรธมากๆผู้ชายอีกคนกลัวก็เลยรีบออกจากบ้านไปลิซ่าตะโกนออกมาว่าเขาเป็นน้องชายของเธอเองแต่มาร์ครู้ดีกว่านั้นน่าเสียดายที่เขามองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นไม่ชัดเมื่อเขาวิ่งออกไปข้างนอกก็เห็นชาย3คนคนไหนคือคนรักของลิซ่าคนทางซ้ายไงล่ะข้างนอกน่ะหนาวมากซึ่งอีก2คนเนี่ยมีแก้มและจมูกแดงแต่ชายคนที่3หน้าซีดเลยเพราะว่าเพิ่งออกมาจากบ้านอันอบอุ่นวันหนึ่งนายมาตินโทรแจ้งตำรวจรถของเขาถูกขโมยไปจากถนนนอกบ้านของเขานักสืบสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3คนเอริกเป็นวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเลยเอมี่ศิลปินสาวที่เช่าบ้านฝั่งตรงข้ามถนนบอกว่าเธอหมกมุ่นอยู่กับงานของเธอเกินกว่าจะใส่ใจกับสิ่งรอบตัวแต่คุณแบรนดอนซึ่งเป็นชายสูงอายุที่มีบ้านอยู่ข้างๆเอมี่กลับกล่าวหาว่าเอริกเอารถไปคุณแบรนดอนกำลังทานอาหารเช้าเมื่อเห็นหนุ่มวัยรุ่นขึ้นรถแล้วขับออกไปหน้าแปลกที่หลังจากคำพูดนั้นของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมชายสูงอายุคนนั้นได้ทำไมกันนะทั้งหมดที่คุณแบรนดอนมองเห็นนอกหน้าต่างระหว่างรับประทานอาหารเช้าได้คือรั้วอิฐสูงๆของเขานักร้องเพลงป๊อปชื่อดังแอนโทนีแบล็กถูกทำร้ายหลังคอนเสิร์ตของเขาเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจได้สอบปากคำแฟนๆของเขาหลายคนลินดากำลังร้องไห้ฉันได้ลายเซ็นของแอนโทนีมาแล้วก็แทบอยากเอาไปอวดเพื่อนๆจนทนไม่ไหวแล้วส่วนลิซ่ากล่าวว่าฉันขอให้คุณแบล็กเซ็นรูปถ่ายของเขาหลังจากที่ฉันได้มาแล้วฉันก็ไปเพื่อไปซื้อกาแฟและเจสันกล่าวว่าแอนโทนีเป็นคนดีมากแล้วก็เป็นมิตรฉันไม่ได้สังเกตเห็นเลยแปลกเลยตำรวจได้จับกุมตัวแฟนคลับที่ดูน่าสงสัยทันทีคนนั้นคือใครคำตอบคือลิซ่าลายเซ็นบนภาพถ่ายดูแตกต่างจากลายเซ็นจริงของนักร้อง